เนี่ยเราต้องฝึกนะให้สติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเร็วเองมันเร็วจนถึงขนาดเห็นจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์เลยจนเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดร่างกายขึ้นมาถ้าจิตมันเคลื่อนขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะเริ่มเห็นนะจิตใจก็ไม่ได้ของที่มีอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาตัวร่างกายนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ตัวเราจิตมันแค่ไปรู้ถึงร่างกายที่มันมีอยู่พอเห็นอย่างนี้น้ำก็จะรู้แล้วร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกแต่จิตนี้มันเข้ามาครอบครองงั้นถึงวันหนึ่งมันจะต้องคืนเจ้าของต้องคืนกายให้โลกถ้าใจมันยอมรับความจริงได้แล้วร่างกายเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราเราแค่เข้ามายืมใช้มาครอบครองอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนเป็นบ้านเช่าถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของบ้านเข้าไปคืนให้โลกไปร่างกายเนี้ยเราก็ไปหาบ้านใหม่ไปเช่าบ้านหลังอื่นต่อเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จักจบจักสิ้นจนภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตเราเข้าถึงพระนิพพานสัมผัสพระนิพพานเราจะรู้ในบ้านต่างๆที่เราเคยมีนะมันเป็นบ้านชั่วคราวทั้งหมดเลยแต่บ้านที่แท้จริงนั้นต้องภาวนาแล้วเราจะเห็นเราภาวนาไปทีแรกเราก็จะรู้สึกเลยว่าตรงเนี้ยเดิมเราคิดว่าบ้านของเราจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าไม่ใช่อ่ะถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของไปย้ายบ้านไปกี่ครั้งกี่ครั้งนะไปอยู่แรกๆอาจจะรู้สึกว่าของเราของเราอยู่ไปนานๆเราก็จะรู้สึกตรงนี้ก็ที่ชั่วคราวไอ้นี่ก็ชั่วคราวที่นั่นก็ชั่วคราวไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นอมตะที่อยู่ได้ตลอดเนี่ยพ่อยภาวนานะอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆอยู่ในบ้านพ่อบ้านแม่นี่แหละตอนเด็กๆเราก็รู้สึกมันรู้สึกเองนะไม่มีใครเสี่ยมสอนเลยมันรู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ชั่วคราวเท่านั้นนะเดี๋ยวโตขึ้นเราไปหาบ้านของเราอยู่เองนี่พอย้ายบ้านก็รู้สึกว่าเนี่ยเราไปเช่าเขาอยู่เราก็รู้สึกมันไม่ใช่ของเราหรอกเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาบ้านใหม่อีกไปหาจะไปซื้อบ้านซื้อโน่นซื้อนี่ไปมันก็รู้สึกอีกว่ามันอยู่ชั่วคราวนะไม่ใช่ที่อยู่ถาวรของเราได้หรอกงั้นบ้านทั้งหลายที่เราอยู่ในโลกเนี้ยมันของที่เราจะอยู่กับมันชั่วคราวเท่านั้นเองจนออกมาบวชนะไปอยู่ที่สวนโพลงทุนสร้างสวนโพนะก็มีพวกลูกศิษย์มาช่วยบ้างอะไรบ้างลงทุนสร้างนะสร้างขึ้นมาแล้วเราก็กะว่าเราคงจะอยู่ตรงนี้ไปนานเลยคงไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วอยู่ไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่านี่ก็ยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราตรงนี้ก็ที่อยู่ชั่วคราวนั่นเองค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจะรู้จักบ้านที่แท้จริงได้พอรู้แล้วเราจะรู้เลยโลกนี้เป็นของอาศัยชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้คนอื่นเข้ามาอาศัยต่ออย่างบ้านที่พวกเราอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันไม่พังไปซะก่อนถ้าไฟไม่ไหม้ไปซะก่อนวันหนึ่งก็เป็นของคนอื่นมาอยู่อาจจะไม่ใช่คนที่เรารักลูกหลานเราจะเป็นคนที่เราเกลียดเลยแต่มันมาซื้ออะไรเงี้ยเงินสมบัติมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงหลวงพ่อไปหลายประเทศมานะเคยไปดูอยากรู้ว่าแต่ละประเทศคนเขาเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงนะเป็นทรัพยากรเป็นข้อมูลที่เราจะมองถึงการที่จะทำงานต่อไปเผยแพร่ธรรมะอะไรพวกนี้เราไปเห็นตามวังตาม
คฤหาสน์ตามปราสาทใหญ่ๆอะไรเงี้ยไปเห็นแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชเจ้าของมันไปอยู่ที่ไหนหมดละเจ้าของไม่อยู่แล้วครั้งหนึ่งนะใครก็เข้าไปไม่ได้ทุกวันนี้ตีตั๋วแล้วก็เข้าไปได้เนี่ยสมบัติของโลกมันเป็นอย่างเนี้ยงั้นเราก็เข้าใจนะค่อยๆฝึกตัวเองไปให้มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นของอาศัยชั่วคราวอย่าว่าแต่บ้านช่องทรัพย์สมบัติเลยกระทั่งร่างกายเนี้ยก็เป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนเจ้าของคืนให้โลกร่างกายก็คือธาตุดินน้ำไฟลมพอมันแตกสลายลงไปจิตวิญญาณไม่สามารถครอบครองต่อไปได้แล้วมันไม่เหมาะที่จะอยู่ต่อไปดินมันก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมธาตุทั้งหลายก็สลายตัวแยกย้ายกันไปตามที่มันเป็น